อย่ามั่นใจเกินไปว่าไทยไร้โควิดนิวซีแลนด์จีนญี่ปุ่นเกาหลีฮ่องกงออสเตรเลียเวียดนามและอีกหลายประเทศที่มีแนวโน้มจัดการกับโควิด-19 ได้อย่างดีต่างก็กำลังประสบปัญหาการระบาดซ้ำระลอกใหม่ที่รุนแรงประกอบกับโควิด-19 ทั่วโลกกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นแล้วประเทศไทยเราจะรอดไหมตอบตรงๆไม่น่ารอดเพราะ 1. คนไทยยังเข้าใจผิดและมีความเชื่อมั่นที่สูงเกินไปเกี่ยวกับการไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศไทยเป็นเวลานานจนเกิดความประมาทขาดวินัยคนไทยมีอะไรที่ต้องตระหนักหลายอย่าง 1.1 อาจยังมีผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการแต่สามารถหรือพร้อมที่จะติดต่อได้ในสังคมไทยอยู่จำนวนหนึ่งอาจมากอย่างที่เราคาดไม่ถึงตัวอย่างคือในเมืองโอ๊กแลนด์นิวซีแลนด์เมื่อ12สิงหาคมนี้อยู่ๆก็พบผู้ติดเชื้อในครอบครัวที่เดียว4คนทั้งไม่มีประวัติไปต่างประเทศหรือสัมผัสใกล้ชิดกับชาวต่างประเทศจนถึงกับทางการต้องประกาศปิดเมือง102วัน 1.2 การคัดกรองที่ว่าดีเยี่ยมแล้วอาจมีช่องโหว่หรือไม่ครอบคลุมทำให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนหนึ่งอาจตกสำรวจอาจหลงหูหลงตาไปบ้างก็อาจเป็นได้ 1.3 ผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาจนหายแล้วบางรายยังอาจเกิดการกำเริบซ้ำได้อีกโควิดคืนชีพเพราะยังมีเชื้ออยู่ในร่างกายพบรายงานในต่างประเทศเช่นพบหญิงชาวจีนวัย68ปีจากเมืองจิงโซในเขตตอนกลางของมณฑลฮูเป่ยติดเชื้อโควิด-19 ซ้ำเป็นครั้งที่2หลังจากหายไปแล้วนานถึง6เดือน 1.4 การระบาดใหญ่รอบใหม่ของโควิด-19 ไม่จำเป็นต้องเกิดจากความผิดพลาดในการคัดกรองหรือสอบสวนโรคเป็นจำนวนมากแค่การผิดพลาดเพียง1รายก็สามารถสร้างความเสียหายได้อย่างใหญ่หลวงได้แค่1รายก็มากเกินพอ 1.5 โรงเรียนสถานศึกษาคือจุดเสี่ยงและบทพิสูจน์ความจริงของสภาพโควิด-19 ภายในประเทศไทยเพราะถ้ามีเชื้อที่หลงเหลืออยู่ในสังคมไทยจริงทุกวันนักเรียนนักศึกษาจะเป็นผู้นำเชื้อจากครอบครัวมาแชร์กันที่สถานศึกษาในฐานะผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือในฐานะพาหะทำให้ในทุกวันนักเรียนนักศึกษาแต่ละคนมีโอกาสนำเชื้อกลับไปแพร่สู่ครอบครัวได้ 2. ปรากฏการณ์ไฟไม่ฟางเริ่มพบเห็นได้ทั่วไปวินัยชักหย่อนยานออกจากบ้านกันขวาไขว่ระยะห่างไม่ใส่ใจหน้ากากไม่ใส่กันทุกคน 3. การเห็นแก่การปลดแอกทางการเมืองมากกว่าการปลดแอกจากโควิดนักเคลื่อนไหวรู้สึกจะเสพเสรีภาพกันอย่างสะใจจนลืมนึกถึงภัยโควิด 4. เส้นทางเข้าสู่ประเทศไทยทางเส้นทางธรรมชาติบริเวณตะเข็บชายแดนอันยาวไกลนั้นคือจุดเสี่ยงในการนำเข้าเชื้อโควิด-19เราดูแลกันได้ดีขนาดไหนเพราะมันมีระยะทางมากเหลือเกิน 5. แรงงานต่างชาติคือจุดเสี่ยงอย่างสูงประเทศสิงคโปร์คือตัวอย่างปัญหาการระบาดของโควิด-19 อย่างใหญ่หลวงมาจนทุกวันนี้และสำหรับประเทศไทยของเราได้เฝ้าระวังดูแลแรงงานต่างชาติกันได้ดีขนาดไหน 6. โคโรนาไวรัสอาจถูกนำเข้าประเทศไทยโดยการปนเปื้อนบนผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งเช่นเมื่อเร็วๆนี้เมืองอู่หูประเทศจีนตรวจพบเชื้อโควิด-19 มากับกุ้งแช่แข็งจากประเทศเอกวาดอร์และมีการระบาดที่ปักกิ่งจากตลาดสินฟาดีซึ่งเกี่ยวข้องกับปลาแซลมอนแช่แข็งจากนอร์เวย์เป็นต้น 7. การระบาดของโควิด-19 อย่างรุนแรงและกว้างขวางไปทั่วโลกขณะนี้ทำให้โคโรนาไวรัสตัวนี้มีโอกาสกลายพันธุ์ที่รุนแรงมากขึ้นทำให้ติดต่อได้ง่ายขึ้นรุนแรงมากขึ้นและที่น่ากลัวที่สุดคือโอกาสที่วัคซีนที่กำลังผลิตกันอยู่ทั่วโลกขณะนี้มีความเป็นไปได้ที่จะใช้ไม่ได้ผล 8. ประเทศไทยเป็นประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งที่ถูกรายล้อมด้วยสังคมโลกที่กำลังมีปัญหาโควิด-19อย่างไม่มีทีท่าจะยุติ
และสถานการณ์ช่วงนี้อยู่ระหว่างขาขึ้นถึงแม้ว่าเราจะดูแลประเทศของเราดีเยี่ยมอย่างไรก็ตามโอกาสที่จะป้องกันเชื้อโควิด-19ไม่ให้เล็ดลอดเข้าประเทศของเราก็มีความเป็นไปได้ยากมาก 9. การมีอภิสิทธิ์ทางการทูตและทางการทหารคือจุดเสี่ยงในระบบ Honor System นั้นถ้ามิตรประเทศของเราไม่มีความจริงใจหรือมีวินัยจะเป็นช่องทางนำเข้าเชื้อโควิด-19 ได้โดยง่ายอีกทางหนึ่ง 10. เราได้เตรียมตัวเตรียมใจกันบ้างหรือยังว่าถ้าเกิดการระบาดระลอกใหม่เราจะยังคงมีความสามัคคีมีวินัยต่อสู้โควิดกันเหมือนเดิมเราไม่อยากเห็นบรรยากาศที่โกลาหลโทษกันทะเลาะกันตื่นกลัวแบบขาดสติในช่วงเวลานี้ขอคนไทยจงพยายามลบวลีไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศออกจากความทรงจำกันเสียบ้างเพราะจะทำให้เราประมาทขาดวินัยระหว่างที่เรายังไม่มีวัคซีนใช้ขอจงใช้ชีวิตไม่ประมาทขอให้ดูต่างชาติเป็นวิถีโอกาสระบาดหนักนั้นยังมีการหลงระเริงเสรีจะมีภัยด้วยความปรารถนาดีจากนายแพทย์ชำนาญผู้เอี่ยม14 สิงหาคม 63